なの。เราก็จะรู้ว่าแต่ละเครื่องเล่นเนาะต้องรอกี่นาทีร้านอาหารรอกี่นาทีอย่างนี้มันน่ารักจังเลยดูหนังอะไรอย่างเงี้ยร้อนโอ้ควันป้าบ้าอันนี้ร้อนมากโอ้ยสบายมากจริงเลยWelcome back to ลูกเต่าเดอรี่ค่ะทุกคนและโตเกียวดิสนีย์แลนด์เรากลับมาแล้วค่ะล่าสุดเรามาก่อนโควิดเนาะตอนนี้โตเกียวดิสนีย์แลนด์มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างยังไงลองชมคลิปนี้กันเลยค่ะดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซีอยู่ที่สถานีเดียวกันเลยนะคะถ้ามาถึงปุ๊บเราก็จะถึงดิสนีย์แลนด์ก่อนถ้าไปดิสนีย์ซีก็จะต้องต่อรถไฟไปอีกจุดนึงค่ะซึ่งทั้ง2ดิสนีย์นี้ก็ใช้แอปเดียวกันเลยนะคะโหลดแอปก่อนเข้าพาร์คค่ะเราจะสามารถดูเวลาที่จะต่อเครื่องเล่นได้ดูร้านอาหารได้ว่าต่อนานมั้ยแล้วก็ดูโชว์ได้ค่ะว่าแสดงตอนไหนสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือจุดตรวจกระเป๋าค่ะเขาจะตรวจพวกอาวุธแหละก็คือน้ำเปล่าก็ยังเอาเข้ามาได้จ้ะวันนี้แบบแดดแรงมากมันก็เลยไม่ค่อยหนาวนะคะถ้าไม่มีแดดเลยคือหนาวมากเมื่อวานคือหนาวจับใจเมื่อกี้ตรวจกระเป๋าแล้วก็ต้องมาเอนทรานซ์ที่นี่เลยนี่ที่เดิมก็คือเพิ่มเติมมาแค่ตรงช่องของการตรวจกระเป๋านะซึ่งคนเยอะมากเพราะว่าตรวจนานอ่ะเนาะเข้าไปเลยจ้าตอนนี้คือจัดธีมคริสต์มาสเรียบร้อยน่ารักมากเลยมันก็จะถ่ายไม่ค่อยได้แบบนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยเครื่องแรกของดิสนีย์แลนด์ของเราคือบัซไลเอียร์ค่ะไม่รู้รอนานไหมเนาะเราจะมาแข่งยิงปืนกันฝั่งที่เราต่อก็จะเป็นแบบคนมีตั๋วธรรมดานะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบเหมือนฟิลฟาสพาสต้องซื้อแต่ตอนนี้ว่าจะไปซื้อของบิวตี้แอนด์เดอะบีสต์เดี๋ยวลองดูนะจ๊ะทางเดินใช่ทางเดินพอดูแมปข้างในปุ๊บเราก็จะรู้ว่าแต่ละเครื่องเล่นเนาะต้องรอกี่นาทีร้านอาหารรอกี่นาทีอย่างใช่อันนี้ก็คือให้ดูตรงนี้ถ้าอยากจะดูเครื่องเล่นกี่นาทีให้ดูตรงนี้เป็นรูปโฮมก่อนรูปโฮมเราก็ดูเลยสมมติเราอยากเล่นบัตไลเอียก็ขึ้นมาดูนี่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าแต่ละโซนคืออะไรนี่จะเป็นโซนพวกเฟมักบัตไลเอียแล้วก็กดนี่เห็นมันจะบอกว่าเดินว่าเราอยู่ตรงไหนเห็นไหมมันจะเห็นด้วยอ๋อสีฟ้าคือเราอยู่ไหนตอนนี้เรากำลังรอบัตไลเอียอยู่โอเคโอ้โหตอนนี้เราอยู่นี่อยู่ในบัตไลเอียแล้วแล้วเราจะกินข้าวอะไรก็ดูจากแอปนี้ได้เลยกินข้าวดูจากแอปนี้ได้เลยก็คือมาเปลี่ยนมากดตรงนี้อ๋อร้านอาหารนี่ให้ไปร้านอาหารดูร้านอาหารก็คือตรงนี้เรากดดูอย่างนี้ถ้าเกิดมันเด้งหน้านี้ก็คือกดนี้มันจะเป็นแบบเราก็จะเห็นร้านอาหารทั้งหมดแล้วว่าอยู่ตรงไหนรอกี่นาทีบ้างร้านมีเยอะเหมือนกันเนาะใช่ร้านอาหารเยอะเลยเนี่ยรอดูทั้งหมดเลยว่ารอกี่นาทีเข้ามาแล้วแนะนำให้โหลดแอปไว้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้แถวมันยาวมากเพราะคนเยอะมากๆการมีแอปอะดีกับชีวิตกว่ามากค่ะที่เราดูแอปได้จะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้องค่ะว่าเราจะเดินไปโซนไหนก่อนกินอะไรก่อนหรือเล่นอะไรก่อนรอไหวไหมนะหรือพักก่อนอย่างนี้นะทุกคนมันดีกว่ามากๆเลยค่ะไฮชินสเกฟไฟท์เด็กより直ちに発進せよ無限のเราเนี่ยแซงโง่ช่วยตัดสินเร็วๆนี้คงอีกคิวต้องสู้กันแล้วไม่ใส่ยูทูบให้ทุกคนเนี่ยแน่แล้วอะไรเนี่ยอนุของเขาใช่ไหมน่ารักเนาะคือมันเหมือนใส่หัวน่ารักจังเลยดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วหัวจะพังน่ารักเนาะน่ารักค่ะแล้วก็มีนี่คุ้มเหมือนได้ใช้แบบดูหนังที่แขนสองข้างใส่เต็มหัวใส่ตรงนี้ได้เนาะถ้าสมมติเราไม่เอาแขนใส่มันก็เป็นภาพใช่ใช่น่ารักน่ารักเอ
40ปีนะอยู่แล้วหนึ่งไหนไหนมันเขียนว่าอะไรชื่อมันมาติดตรงข้างอ๋อเมื่อกี้มันจะเป็นตัวหนังสือแต่ละตัวเป็นอัลฟาเบตแล้วตัวต้องซื้อที่ห้อยด้วยไหมต้องห้อยตู้มาแล้วโอ้น่ารักมากเลยนี่ไงเป็นตัวอักษรเล็กๆเราซื้อครบเซตเก็บไว้ซื้อครบเซตเลยเก็บไว้สรุปก็คือซ้ายขวาหยิบออเดอร์อันนี้นะที่ล็อกที่10ล็อกล็อกนี่มันก็จะสรุปมาว่าเราสั่งอะไรบ้างนะคะต้องมาสั่งที่ตู้ก่อนโอเคแล้วเราก็จ่ายตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะไปเอาของตรงหน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยThank you ขอบคุณค่ะโอเคนะอันนี้คือแบบมียื่นๆนี้ให้รองปากด้วยอ่ะอันนี้ก็คือยาวๆแบบที่แบบยื่นไม่ให้หกอ่ะเนี่ยนวัตกรรมเล็กๆที่ใส่ใจคนกินอันนี้อร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยโอ้สวยมากเลยอ่ะร้อนโอ้ควันแบบว่าไม่บอกมันมีอร่อยไหมเขาขายเป็นแบบเป็นเซตพร้อมน้ำแล้วก็เลือกน้ำได้ค่ะแล้วก็เป็นแบบไม่มีน้ำก็ได้น้ำเหมือนเพิ่มอีก200เยนเนาะ100กว่าบาท100กว่าเยนเพิ่มไป200น้ำเนี่ยประมาณ30-40น้ำไม่ได้แพงเพิ่มดีกว่าคุ้มถ้ากินน้ำนะน้ำต้มโค้กอะไรอย่างเงี้ยแต่อาหารดิสนีย์จะว่าอร่อยอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยอร่อยกว่าพิซซ่าอร่อยอะไรที่สุดวานิลาหอมเป็นแฮมเบอร์เกอร์น่ารักมากๆเลยอ่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ก็น่ารักมากคาวายคาวายมันมีกระดิ่งด้วยอ่ะเป็นแบบคริสต์มาสน่ะต้องมีแถว Beauty and the Beast ค่ะเยอะมากไม่ไหวเลยมาถามช่อง Fast Track ก่อนคือตอนนี้เที่ยงนะคะแต่ว่าไอ้ Fast Track ของ Beauty and the Beast เต็มอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้จองมาก่อนก็ไม่แน่ใจนะว่าซื้อข้างหน้าได้เห็นบางคลิปแบบเขาซื้อจากข้างหน้าได้แต่เราอาจจะแบบมาสายเกินเบอร์ไปนิดนึงก็คือเข้าใจว่าซื้อได้ก็เลยไปทานข้าวไปเล่นที่อื่นก่อนนะถ้าใครมาค่ะก็มาที่ Beauty and the Beast ก่อนเลยนะแล้วก็อาจจะดูวิธีจองออนไลน์อย่างอื่นมาก่อนนะคะของ Beauty and the Beast น่ารักมากมาเดินดูของก่อนเนาะเพราะว่าแบบต่อคิว3ชั่วโมงค่ะทุกคนตอนนี้สาวกในใจสั่นไปเลยนะน่ารักมากจริงๆห้อยกระเป๋าใดๆน่ารักนี่น่ารักมากเลยแบบเออดูได้เก็บอ่ะหนูสวยมากนะน่ารักสมัยยังไม่เข้าวังนะจ๊ะอยู่ในสวนค่ะชุดก็คือดีเทลมากคือน้องแบบเป็นหมาเนาะหมาแปลงเป็นหมอนที่อยู่ในวังน่ารักมากมากการหนูเป็นแบบขายตุ๊กตาเจ้าชายอสูรแล้วก็เตาผิงคือในนี้มีความแบบดีเทลจริงๆมีเสียงให้ทุกคนฟังนะเออร้านขายของก็แบบดีเทลนะคะเจ้าชายอาซูน่ารักไหมความเคาน์เตอร์จ่ายตังค์คือสวยมากทุกคนมากอันนี้ติดตัวติดหัวเนาะ Green Man ก็ 2,900 เยน 2,900 โอเคเนาะไหนพี่หมีใส่หน่อยสิเออต
หยิบยื่นความน่ารักไปค่ะมามิมีฮูใส่มีฮูสิน่าซื้อไว้ครับงอยมีฮูน่ารักอันนี้จะเป็นแบบบอกด้วยนะว่าข้างซ้ายข้างขวาอ๋อมันเอานิ้วออกมาได้อุ้ยอันมีตรงนี้ด้วยอ่ะเราชอบตรงเนี้ยตรงนิ้วโป้งอ่ะอันนี้คือคนรอพาเลทนะจ๊ะเยอะมากนี่เป็นโซนหมีภูนะนี่ใครชอบหมีภูต้องมาโซนนี้นะคะเป็นสมุดเลยน่ารักมากๆแย่ป้าป้าน่ารักมากเป็นหมีภูแบบแพนเค้กปะน่ารักเนาะวิน้องมีน้ำหนักนะหนักมากมากเลยทุกคนอ๋อมันหนา2ชั้นน่ารักน่ารักก่อนไป Beauty and the Beast ข้างขวานี้นะคะก็จะผ่านหมู่บ้านของนางเอกก่อนนี่เขาก็ทำดีเทลมากมากเลยนะแถวหมู่บ้านนี้ก็คือเป็นที่ซื้อของแต่บรรยากาศจริงทุกคนคือต้องเซ็นเซอร์เยอะอยู่นะนี่มาถึงแล้วปราสาทของเจ้าหญิงและเจ้าชายนั่นเองก็คือปราสาทของเจ้าชายอสูรค่ะโกนคนอันนี้รอบที่2นะรอบเมื่อกี้มาคือใจไม่ไหวจริงๆแถวยาวมาก3ชั่วโมงตอนนี้เห็นเหลือแค่ประมาณ2ชั่วโมงเราจะเข้าไปในนั้นกันเรามาถึงแถว Beauty and the Beast แล้วค่ะตอนนี้ก็คือรอทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนะเมื่อกี้ตามารอบนึงก็คือ3ชั่วโมงใจไม่สู้จ้าเลยไปเล่นหมีภูก่อนน่ารักมากมากคือแบบหมีภูดีหมีภูต้องเข้านะแล้วก็ต่อจริงๆอ่ะแป๊บเดียวมากเขาบอกว่าแบบเกือบชั่วโมงเนาะแต่ต่อจองจริงเหมือนแบบครึ่งชั่วโมงมั้งมันไวมากๆค่ะดีหมีภูน่าเล่นแล้วก็ตอนแรกอ่ะที่มา Beauty and the Beast ช้าเข้าใจว่ามันซื้อพาสได้ก็เลยไม่ได้รีบมาค่ะเขาพาสเต็มคือหมดแล้วในวันนี้คือไม่มีพาสขายแล้วดังนั้นก็ใครอยากเล่นนะก็กดซื้อในแอปมาก่อนเลยทำกันบ้านมาก่อนเลยคือเราไม่รู้จ้ะว่าซื้อข้างหน้านี้ได้สรุปกดซื้อในแอปของ Disney Resort เลยเนาะได้เพราะว่าตอนนี้กดบางเครื่องได้เนาะอันนี้ได้ตอนนี้1,500 เยนได้สแปดมอเทน1,500 เยนแล้วก็มีเดวิสเท่าไหร่ไม่คืนละเต็มเป็น unavailable เป็น unavailable แล้วเต็มนะคะทั้งวันยังไงบ้างประสาทก็จะแรปถ่ายแบบนี้เอานะก็ถ่ายปกติยากมากคนแบบไปสว่างใกล้ถึงตัวปราสาทก็จะมีเสียงหมาหอนี้ทุกคนเพราะในเรื่องมันเป็นป่าคือเหมือนมากแต่ระหว่างรอคิวตรงปราสาทข้างนอกคือสวยมากถ้าเจอจุดปราสาทสวยๆคือเราถ่ายรูปได้เลยนะขึ้นรูปให้นะคือสวยมากข้างนอกก็จะไม่ได้ภาพนี้เราต้องอดทนรอเล่นเครื่องเล่นเท่านั้นรอคิวมานานหรือยังนานมากหาวเลยอ่ะ แต่สวยเนาะสวยมากนู่นนี่ดีทงดีเทลสวย
しましょう。夕食ってあの女の子の？そうよ。美味しいものをいっぱい食べさせてあげないと。どうして？あの子特別な女の子なの？ซอสนะคะจืดเนาะผ่านก่อนเค็มน้อยๆเค็มน้อยๆไม่ได้เค็มเยอะเนี่ยอยากได้ที่ที่ป๊อปคอร์นอันนี้นะน่ารักมากๆเลยน่ารักป๊อปคอร์นเป็นลูกมิกกี้เมาส์ด้วยนะใช่ก็คือต้องซื้อคู่กันกับป๊อปคอร์นเท่านั้นนะไม่ขายแยกอันนี้800เยนมันมีดึงออกมาน่ารักอ่ะนี่อันไหนลองคีบดิคีบได้จริงป่ะคือประเด็นคือไปคีบน้ำแข็งเนาะกว่าจะได้กินเนาะน่ารักมากเลยที่คีบอ่ะความจริงของดิสนีย์แหละโหดมากสวยมากปีนี้40ปีของดิสนีย์พอดีนะคะแบบเซเลบริตพอดีหอมมากเนาะหอมมากหอมมากอืมเดินมานี่แบบไม่ต้องบอกแล้วอยู่ไหนเออใช่อันนี้คือตามหานะคะที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยนี่ของเตาโหดร้ายเยอะแยะที่นี่อะค่ะเขาจะมีขายแบบนี้เป็นซุ้มแล้วก็ต่อแถวนะจ๊ะทุกคนอืมเข้ามาเพิ่งเห็นมีน้ำขายตรงนี้นะคะตู้ก็คือตรงโซน Alice in Wonderland น้ำหายากนิดนึงนะก็แนะนำเอาน้ำเปล่าเข้ามาได้ตอนตรวจกระเป๋าผ่านค่ะเขาให้เอาน้ำเปล่าเข้ามาได้แล้วก็เติมเอาแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบน้ำที่เติมเอาก็มากดแบบนี้ได้เลยบรรยากาศโซน Alice in Wonderland ตอนกลางคืนนะคะสวยมากคือมันสวยเพราะมันเป็นไฟเนาะแต่ถ่ายรูปไม่ได้แล้วมือจะตื่นนี่อันนี้ต่อแถวเข้าร้านอาหารนะแถวยาวมากขนาดร้านอาหารคือถ้ากินตอนเวลาที่เขากินกันอะแถวก็จะยาวแต่ตอนกลางวันอะตอนกิน11โมงแถวมันก็จะไม่ยาวขนาดนี้อันนี้5โมงละ5โมงครึ่งแถวก็จะยาวแบบนี้เลยไปต่อแถวกันนะทุกคนนี่อันนี้เมนูอาหารคือน่ากินมากค่ะคือโซนอื่นมันจะเป็นพิซซ่าเมื่อกี้เดินผ่านก็เป็นพิซซ่าอีกแล้วอยากกินข้าวนี่เยอะมา
ที่นี่เขาจะให้ถาดนะคะไปหยิบของตามลำดับเลยก็เริ่มจากขนมหวานแล้วก็ไปที่อาหารคาวค่ะเหมือนแบบเราอยู่โรงอาหารอย่างเงี้ยทุกคนฟีลประมาณนั้นเลยค่ะแต่ที่แตกต่างจากแต่ก่อนมากก็คือคนเยอะมากๆทุกคนทุกอย่างเลยมันจะแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันอันนี้เนื้ออร่อยมากเป็นแฮมเบอร์ไก่อร่อยไหมคะป้าคือไม่ค่อยตัดเตอร์กี้อร่อยกว่าเนาะเตอร์กี้แล้วเตอร์กี้อร่อยกว่าเตอร์กี้ประมาณทานเย็นอันนี้ก็ใช้ได้แต่แบบมันก็ใช้ได้นะมันเป็นใช้ได้แซลมอนอร่อยไหมป้ากินได้ธรรมดาธรรมดาแต่ก็ใช้ได้ค่ะราคาสูงกว่าร้านเมื่อเช้าอยู่นะของโซนอริสต์คือรสชาติอาหารคือใช้ได้กินได้แต่ว่าราคาสูงถือว่าราคาสูงเลยเทียบกับเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าไอเหมือนเป็นแบบเป็นห่อๆน่าอร่อยกว่าเนาะเป็นอร่อยกว่าไม่มีข้าวกินแต่ว่าก็ใช้ได้แต่ว่าราคาสูงเมนูทั้งหมดนี้เนี่ยใช่ก็มีเท่าที่เตาซื้อ4อย่างแค่นั้นเลยมีซีซ่าสลัดแล้วก็ขนมเป็นหลักมันไม่มีอะไรกินอ่ะส่วนร้านน่ารักมากดูพาเลทเสร็จมารอปีเตอร์แพนเลยค่ะถ้าพาเลทเสร็จเนี่ยรีบวิ่งมาปีเตอร์แพนหรือว่าแบบจะเล่นใกล้ๆเลยจะรอแบบเร็วมากไม่นานมากค่ะรอเล่นกันโอ้มันลอยมันลอยน่ารักอุ้ยเป็นลอยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอุ้ยตัวขนลุกน่ารักมันทำให้ดูข้างล่างสิเราอยู่บนฟ้าสิสวยมากตอนกลางคืนสวยมากค่ะนี่กำลังจะเข้าไปข้างในก็มีรอคิวนะเมื่อกี้เช็คในแอปดูก็15นาทีเย็นมากหนาวมากจริงๆมีถุงมือนะแต่ว่าถ่ายวอล์กเนาะก็ต้องถอดออกไปบ้างเพราะว่ามันกดคอสตับลำบากต้องใส่ถุงมือแล้วทุกคนพฤศจิกาธันวาเนี่ยคือไม่ได้แล้วเด้อไปรอคิวประสาทกันค่ะข้างในปราสาทจะเป็นของซินเดอเรลล่านะคะก็จะเป็นมุมต่างๆมีดีเทลแบบดีมากๆถ้าใครมีเวลาแวะเข้ามานะคะคือน่ารักมากๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปต่างๆด้วยค่ะน่ารักมากๆเขาก็บอกนะว่าแบบตอนซีนไหนสวยมากอันนี้ถ่ายจากมุมปราสาทข้างบนนะคะของปราสาทวิวคือมีแค่เมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นจุดๆให้ถ่ายรูปขอบคุณนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้จะมีประโยชน์ให้เพื่อนๆเผื่อใครชอบดิสนีย์เหมือนกันนะคะนอกจากคลิปโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วแต่ก็มีคลิปโตเกียวดิสนีย์สี่แยกไว้ให้เรียบร้อยค่ะแวะมาดูบรรยากาศน่ารักน่ารักในคลิปก่อนได้ค่ะว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้างมีของอะไรให้ซื้อบ้างอาหารอะไรน่ากินยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นเพื่อนกันนะ